สวัสดีครับมื้อนี้ผมถาวรศรีเสนพิลานะครับกสิมาเว้าถึงเรื่องการเลือกเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมของเจ้าของนะครับในการเฮาสิไปสร้างโปรแกรมยังก็ตามนะครับมันก็ต้องมีความซับซ้อนมีวิธีการเลือกบ่แม่นว่าสิใส่ยังก็ใส่นะครับปัจจัยในการเลือกนี่ผมคัดมาทั้งหมดนะครับงบปัจจัยที่เฮาต้องเบิ่งดีๆครับอย่างแรกเลยที่ผมต้องเฮ็ดก็คือผมสิกินน้ำซะก่อนเพื่อให้ผมมีแห้งเว้าเพราะว่ามันก็สิยากในจักหน่อยสำหรับผู้ใดที่ฟังภาษาอีสานบ่ออกนะครับก็ขอแนะนำว่าอ่านนะครับมันอาจสิมีซับไตเติ้ลข้างล่างเล่นลอยๆลอยๆคันผมเฮ็ดนะครับคันผมบ่เฮ็ดก็แปลว่าผมบ่ทันเฮ็ดนั่นนะนะไปฟังบ่ออกก็บ่เป็นหยังนะครับก็ฟังๆไปละกันบางคำอาจสิฟังได้นะครับปัจจัยแรกที่เราต้องเบิ่งนะครับก็คือโปรแกรมที่เราสิสร้างมันควรจะเป็นวินแอปเว็บแอปหรือโมบายเราต้องคิดให้ดีนะครับเพราะว่าโปรแกรมบางอย่างมันควรจะเป็นวินแอปแต่ว่าเฮาไปบ่าพลังสร้างมันด้วยเว็บแอปพลิเคชันบานเฮาก็ต้องเขียนโค้ดหลายเสียเวลาในการจัดการเช่นโปรแกรมบัญชีนะครับจำเป็นบ่ที่มันต้องเว็บเฮาต้องคิดดีๆบางครั้งมันก็บ่ได้จำเป็นเสมอไปนะครับปัจจัยที่2นะครับเฮาต้องเบิ่งว่าฐานข้อมูลที่เฮาสิใช้มันเป็นฐานข้อมูลอีหยังเป็น RDBMS บ่เช่น MySQL Oracle นะครับ SQL Server Postgres หรือหยังก็ตามนะครับหรือมันสิต้องเป็นฐานข้อมูลแบบ NoSQL นะครับ MongoDB Redis อีหยังก็ว่าไปนะครับตัวนี้เฮาก็ต้องเบิ่งเด้ว่าฐานข้อมูลคือฐานข้อมูลแบบใดนะครับคิดดีๆปัจจัยที่3นะครับรูปแบบการประสานงานกับอุปกรณ์ต่างๆมีบ่เช่นมันมีการส่งค่าออก serial port มีการเชื่อมต่อ port ข้อมนั้นข้อมนี้นะครับมันมีบ่หรือการต่อกับfinger scan นี้ต่างๆนะครับฮาร์ดแวร์ต่างๆที่มันต้องรับส่งผ่านพอร์ตมีหรือบ่มีนะครับอันนี้ต้องพิจารณาดีๆในการเลือกเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ C นะครับสภาพแวดล้อมของ user ซึ่งเป็นผู้ใช้งานจริงๆบางที่เฮาไปสร้างโปรแกรมออกมาดีๆแต่ว่าไปใส่กับ user มันใส่บ่ได้เช่นเขาเป็น Windows XP แต่ว่าโปรแกรมที่เฮาสร้างมันต้องเป็น Windows 7ขึ้นไปอันนี้เขาก็ต้องลงใหม่บางครั้งมันก็เป็นไปได้แต่บางครั้งมันก็เป็นไปยากนะครับเพราะว่ายูเซอร์มันหลายและบางคนเขาก็บ่อยากสิไปฟอร์แมตไปเปลี่ยนระบบนะครับหรือแม้กระทั่งไปเฮ็ดเป็นวินแอปก็ตามเฮาก็ต้องเบิ่งปัจจัยสำคัญก็คือเบราว์เซอร์นะครับหลายๆหม่องตอนนี้ก็ยังเป็น IE6 นะครับ IE6 นี่มันก็สิมีข้อจำกัดเรื่องการแสดงผลหลายอย่างบ่ทันสมัยเพราะฉะนั้นการที่เฮาจะสร้างเฮาต้องคิดดีๆว่าสภาพแวดล้อมของคนที่เขาสิใช้อีลีนเป็นแบบใดแล้วเขาต้องสร้างไปให้รองรับกับเขานะครับบนมันจะไปบีบให้เขามารองรับกับสิ่งที่เขาสร้างอ่ะต่อมานะครับระยะเวลาในการพัฒนาแล้วก็การดูแลระยะยาวบางโปรแกรมที่เขาสิสร้างขึ้นมามันมีเวลาที่จำกัดเพราะฉะนั้นการเลือกเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเขาต้องคิดให้ดีเขาชำนาญบ่เขาหูซ้ำใดถ้าเขาติดขัดปัญหาเขาสิถามไปได้หรือว่าในทีมเขามีความเชี่ยวชาญขนาดใดมีประสบการณ์ซ้ำใดบางครั้งนะครับด้วยเวลาที่มันบีบเฮาอาจสิต้องใส่เครื่องมือที่เฮาถนัดที่สุดในตอนนั้นก่อนถึงแม้ว่ามันอาจสิบ่ได้ดีที่สุดแต่เฮาถนัดแล้วมันสามารถเฮ็ดได้ทันเวลานะครับเฮาก็ต้องเลือกมันก่อนแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือการดูแลระยะยาวตัวนี้สำคัญนะครับบางคนไปแลนตามเทคโนโลยีเห็นอีหยังใหม่ก็เฮอเอามาใส่ช่วงนึงก็สิ้นเวลาช่วงนึงก็ Java FX ก็เอามาใส่ในโปรเจกต์จะเข้าก็ลือเป็น GWT จะเข้าก็ลือเป็น Kendo จะเข้าก็มา jQuery จะเข้านึงก็ไป Angular ไป React ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกเครื่องมือเขาต้องแนมยาวๆครับเบิ่งยาวๆเบิ่งคักๆสุดท้ายเลยก็สิจบนะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับของความต้องการนะครับโปรแกรมเฮ็ดแล้วมีการใส่แล้วความต้องการมันผันผวนมันเปลี่ยนตลอดตัวนี้เขาต้องเบิ่งว่ามันเปลี่ยนขนาดใดบางระบบสร้างทีเดียวกินยาวๆหลายปีจังปรับปรุงบางระบบผันผวนตลอดนะครับอันนี้ก็ต้องเบิ่งสุดท้ายทั้งหมด6ข้อที่บอกมานะครับมันคือการเลือกเครื่องมือเลือกให้เหมาะเบิ่งแต่ละข้อว่าเครื่องมือที่เฮาสิใส่ภาษาที่สิเขียนอุปกรณ์หรือหยังต่างๆก็ตามนะครับมันต้องมีปัจจัยรองรับบ่แม่นเลือกตามกระแสเลือกตามจิตใจเจ้าของมักเลือกตามความอยากรู้อยากลองนะครับสุดท้ายมันอาจสินำปัญหาให้เฮาอ่ะก่อนจบรายการนะครับผมอยากสิแพทย์ในเบิ่งรอบๆสภาพแวดล้อมนะครับรอบสักหน่อยก็นี่นะครับ
ดูกันสบายสบายครับนั่งเขียนโค้ดกันน้ำโมนี่แหละครับนั่งมือกับเขาออฟฟิศนั่งมือกับเขียนในน้ำโมนี่โอเคนะครับก็สิมีคลิปดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆเป็นระยะสำหรับมือนี้ก็ขอสวัสดีครับจบโอก็เคเริ่มที่ห้านาทีกว่ามันเจ็ดปัจจัยคือเหลืออยู่หกวะหกเลยงั้นวะแล้วเจ้าหกอ๋อสคริปต์